มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวค่าที่พักในโรงแรมโฮมสเตย์หรือที่พักสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30พฤศจิกายน2567สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทโดยต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-tag invoice and e-receipt ของกรมสรรพากรด้วยความยุ่งยากในการออก e-tag ของผู้ประกอบการโรงแรมจึงมีโรงแรมและรีสอร์ทจำนวนน้อยที่ประกาศเข้าร่วมโครงการอีกทั้งช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มีอย่างจำกัดทำให้นักท่องเที่ยวเสียโอกาสแม้ธนาคารของรัฐอย่างธนาคารกรุงไทยจะมีบริการออก e-tag ให้ผู้ประกอบการโรงแรมก็ตามล่าสุดเริ่มมีผู้ประกอบการโรงแรมรายใหญ่เปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้เข้าพักสามารถออก e-tag เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีกันได้แล้วเช่นเครือโรงแรมเซ็นทรัลมีโรงแรมและที่พักเข้าร่วมโครงการ5แห่งใน4จังหวัดในจังหวัดตราดจังหวัดตากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอุดรธานีล่าสุดโรงแรมพับอินของกลุ่มดีเอลวันกรุ๊ปเปิดให้ลูกค้าผู้เข้าพักสามารถขอ e-tagเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีสาขาที่ร่วมรายการ24จังหวัดเมืองรองอาจเรียกได้ว่ามาตรการเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีไม่ได้มีเพียงโรงแรมขนาดเล็กแต่ยังรวมไปถึงโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศและมีฐานลูกค้าอยู่แล้วถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเมืองรองในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือโลซีซั่นได้เป็นอย่างดี